พี่วุฒิอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะมาเรามาเริ่มคุยกับพี่วุฒิกันนะพี่วุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีสวัสดีครับพี่วุฒิตอนนี้พี่วุฒิใส่เสียบหูฟังอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุยกันปกติฮะคุยปกติครับผมรอรอทำไมเสียงมันมีความแหบๆแซบๆออกมาแบบแต่ไม่เป็นไรอ่ะเรางั้นเราคุยกันไปก่อนก็ได้พี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของนวงสัญญาณหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างพี่เล่ารอบแรกไปแล้วตื่นเต้นหายตื่นเต้นยังคุยกับผมอ๋อก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมบ้านะเราจะมาตื่นเต้นผู้ชายบ่อยๆแบบนี้ไม่ได้นะบ้านะ อ่ะเอาอย่างนี้ยังไงผมขออนุญาตย้อนรอย EP แรกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังหน่อยละกันเผื่อบางท่านนะฮะไม่ได้ฟัง EP แรกคือพี่วุฒิเนี่ยมาเล่า EP แรกไว้กับผมเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสระหลวงถูกไหมฮะสระหลวงเนี่ยคือมันมีช่วงนึงในช่วงเมื่อ 50-60 ปีก่อนเนี่ยละแวกบ้านพี่วุฒิเนี่ยเขาเกิดภัยแล้งนะฮะทางคนในหมู่บ้านก็เลยว่าไปขุดหาตาน้ำกันดีกว่าจะได้มีน้ำใช้ในหมู่บ้านนะฮะทีเนี้ยพอไปขุดกลับกลายไปเจอของโบราณจากยุคไหนก็ไม่รู้แหละแต่ดูแล้วเป็นแบบเป็นเหมือนเครื่องเรือนเครื่องใช้ขอมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไปมาในช่วงที่พี่วุฒิเล่าฟังก็คือเหมือนช่วงสักก่อนเข้าพรรษาหรืออย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงคนตีคล้องร้องเพลงกันนะฮะมีมโหรีอะไรกันแบบตูมตามฮะดังมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายก็เหมือนจะมีคนเห็นขบวนแห่เดินลงบ่อน้ำที่เพิ่งไปขุดกันมาและสุดท้ายชาวบ้านก็เชื่อว่าที่บ่อน้ำนั้นอาจจะเป็นหนึ่งทางเดินเข้าเมืองลับแลก็ได้นะฮะแล้วเขาก็จะมีการแบบไปขอว่าจะมาขอใช้น้ำตรงนี้นะเขาอนุญาตให้ใช้แต่ห้ามทำผิดกฎของเขาจนสุดท้ายมีใครบางคนไปลองดีเสียชีวิตเลยนะฮะอ่ะถูกต้องไหมพี่วุฒินี่คือ EP แรกทั้งหมดที่เราเล่ากันไว้ถูกต้องครับถูกต้องครับ EP 2ที่เราจะได้เล่ากันในวันนี้เป็นสระเดิมไหมฮะอ๋อคนละสระครับเป็นสระอีกสระหนึ่งเหรอฮะใช่ครับสระนี้เป็นอะไรมายังไงอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าครับครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณวีรอบนะครับสวัสดีแฟนๆรายการ The Ghost Story นะครับทุกท่านนะครับผมครับก็เรื่องนี้ก็ต่อจากเรื่องราวเรื่องครั้งที่แล้วนะครับผมหลังจากที่ว่าคือสมัยเมื่อ50ปีก่อนบ้านผมเวลาพอถึงหน้าแล้งมันจะแล้งแบบแล้งสุดๆไม่มีน้ำใช้ครับทีนี้คนในหมู่บ้านก็เลยตกลงกันว่าหาพื้นที่ตาน้ำเพื่อจะขุดสระน้ำมาใช้ครับผมฮัลโหลคุณมีได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินครับพี่ผมรอพี่เล่าต่ออยู่ครับครับทีนี้พอหลังจากขุดสระแรกขึ้นมาใช้ครับผมทีนี้พอขุดใช้ได้สักพักมันก็เริ่มมีปัญหาครับคุณวีครับคือไอ้คุ้มบ้านที่เขาอยู่ห่างจากตรงสระครับเขาก็เริ่มบ่นว่ามันไกลมันบางทีมันต้องไปหาดมันก็เดินทางไกลอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของปริมาณของคนที่ใช้อ่ะครับผมครับตอนนั้นก็เลยมีการประชุมกันเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วก็เลยตัดสินใจว่าหาพื้นที่ขุดสระเพิ่มขึ้นอีกที่หนึ่งครับผมครับก็เลยไปได้ที่ที่ว่ามีชาวบ้านเขาก็คือเขาบริจาคให้ครับก็เลยตัดสินใจก็ขุดคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลุงผมเล่าให้ฟังนะครับคุณดีอืมพอได้ที่เจอที่ตาน้ำก็ชาวบ้านก็ลงแรงกันขุดคือตอนนั้นลุงผมก็อายุประมาณก็14-15ครับผมก็ได้ไปช่วยเขาขุดอยู่ประเด็นการที่ว่าขุดก็คือขุดลงแรงกันขุดมืออ่ะใช้จอบใช้เสียมขุดเนาะมันก็ต้องขุดหลายวันอยู่ขุดวันแรกขุดผ่านไปคืนนั้นผู้ใหญ่แสงแกฝันครับผมฝันว่ามีผู้หญิงอ่ะหน้าตาสวยใส่ชุดแบบเขาเรียกอะไรชุดผ้าสบายครับผมครับมาในฝันมาบอกแกว่าให้พอขุดบ่อลงไปอีกอ่ะสักพักอ่ะจะเจอเขาอยู่ตรงนั้นให้เอาเขาขึ้นมาด้วยให้เอาเขาขึ้นมาจากบ่อแล้วก็ถ้าจะให้ดีตั้งศาลให้เขาด้วยครับ
พอมาเช้ามาเออผู้ใหญ่แสงก็จำความฝันมาก็บอกให้ชาวบ้านก็ช่วยกันลงแรงขุดกันไปอีกพอขุดลงไปได้ประมาณสักเมตรกว่ามันเจอจริงๆครับคุณวีครับมันสิ่งที่พวกเขาเจอที่ชาวบ้านเขาเจอมันคือเป็นตอของต้นตะเคียนครับผมขนาดประมาณสัก4 คนโอบได้ครับผมทีนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันเอาขึ้นมาจากสระมาไว้ตรงขอบสระแล้วก็เหมือนก็คนสมัยก่อนมันก็มีความเชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยพอผู้ใหญ่แสงเล่าให้ฟังเขาก็เลยพากันตั้งศาลจัดตั้งศาลให้เรียบร้อยแล้วก็ขุดบ่อขุดไรเสร็จก็ได้น้ำใช้กันครับผมชาวบ้านก็ใช้น้ำมาเรื่อยมาก็คือแต่จริงอ่ะศาลเนี่ยก็ไม่ได้มีว่าห้ามต้องเอาวัวควายลงแต่คือว่าคนในหมู่บ้านเขารู้ว่าที่ขุดมาคือต้องการเอาน้ำเนี่ยไปกินไปใช้ครับผมครับก็เลยตั้งกติกากันเรื่องห้ามเอาสัตว์ลงในน้ำอยู่แล้วครับพอหลังจากขุดบ่อผ่านไปได้ประมาณสักปีกว่าครับผมคือสมัยเมื่อ50-60 ปีก่อนนะคุณวีอะไรที่มันจะเป็นแบบความรื่นเริงบันเทิงของคนสมัยนั้นครับนึกไม่ออกเลยพี่มันก็คงจะเป็นหมอและศพเป็นงานวัดนะครับก็ร้องรำทำเพลงประมาณเนี้ยครับใช่ครับคือสมัยก่อนน่ะพอรู้ว่าที่ไหนจะมีงานวัดจัดงานวัดมีหมอและศพอ่ะคือคนในหมู่บ้านเขาจะตื่นเต้นกันมากเพราะว่ามันคือความงานรื่นเริงของพวกคนสมัยนั้นนะครับผมครับเขาก็จะเตรียมตัวกันพอถึงตกกลางคืนถึงเวลาจะไปอ่ะคือสมัยก่อนอ่ะจะไม่มีรถราไงครับรถราจะน้อยการจะไปเที่ยวงานแต่ละทีคือการเดินเท้าไปครับใครจะไปที่งานก็จะมารวมตัวกันนะครับคือจะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเดินไปนะทุกคนจะต้องมารวมตัวกันเด็กเล็กลูกเล็กเด็กแรงมารวมตัวกันแล้วก็จะมีคนโตพาไปก็จะไปด้วยการเดินไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะมีไป20-30 คนก็จะเดินรวมกันไปหมดก็เหมือนคนโตพวกคนผู้ชายที่ว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะคอยดูแลพวกเด็กๆพวกผู้หญิงด้วยว่าไม่ให้มีอะไรดูว่ามีใครไปกันกี่คนเนี้ยดูว่ามีอย่าให้ใครแตกแถวแตกกลุ่มอะไรเนี้ยครับผมครับและคืองานวัดที่ต้องไปอ่ะระหว่างเดินมันต้องเดินผ่านสระหลวงสระที่2เนี่ยครับผมแล้วระหว่างเดินคือลุงผมก็ไปด้วยตอนนั้นก็ไปกับเพื่อน3-4-5 คนน่ะในกลุ่มแล้วอยู่ๆพอผ่านสระหลวงอ่ะลุงผมเขานึกขนองอะไรไม่รู้ครับเขาก็ตะโกนไปทางสระหลวงเขาบอกไปเจ้าแม่ตะเคียนไปเที่ยวงานวัดด้วยกันโอ้ยอะไรวะน่ะเฉยเลยเหรอตะโกนขึ้นมาเฉยๆเลยเหรอใช่ครับพวกเพื่อนๆแกก็บอกเฮ้ยมึงบ้าเปล่าทำเป็นเรียกแกอะไรเงี้ยโอ้ยมีอะไรแล้วหน้าชวนไปเที่ยวงานด้วยกันอะไรเงี้ยพอไปถึงงานครับผมก็ตอนที่จะแยกย้ายกันก็คนที่ว่าเหมือนคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนโตที่พามาเขาจะนัดแนะกันว่าใครจะแยกย้ายไปดูอะไรก็ดูกันนะแต่พอถึงเวลาก็ให้มารวมตัวกันตรงนี้ครับคือก่อนจะกลับบ้านนั้นเวลานั้นเวลานี้ให้มารวมตัวกันตรงนี้รวมตัวแล้วก็จะได้เดินกลับบ้านพร้อมกันหมดอะไรเงี้ยครับครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปคือตอนนั้นลุงผมก็แยกย้ายเดินไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนของแกพอเดินเที่ยวได้เหนื่อยสักพักแกก็เลยพาเพื่อนไปดูลิเกครับผมพอไปนั่งดูลิเกระหว่างที่นั่งดูลิเกอยู่ครับแกรู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งข้างๆแกครับพร้อมกับแกได้กลิ่นหอมแบบหอมเหมือนน้ำอบน้ำปรุงอะครับวีครับมันหอมมากอะแกก็หันจมูกฟุดพิษฟุดพิษมันหอมพอแกหันไปมองทางกลิ่นหอมแค่นั้นแหละครับคือแกตะลึงเลยอะตอนนั้นลุงผมก็อายุประมาณสัก16-17ได้นะครับครับก็คือเหมือนก็เป็นหนุ่มแล้วแหละคือแกเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะหน้าตาสะสวยนุ่งแบบก็คือชุดแบบชุดชาวบ้านนะครับผมก็เหมือนผู้หญิงคนนี้จะเห็นว่าลุงผมมองแกก็หันมามองลุงผมแล้วแกก็ยิ้มให้คือตอนนั้นลุงผมเหมือนแกตกอยู่ในภวังค์อ่ะเห็นพี่ผู้หญิงคนนี้แกยิ้มให้แกก็มองจนแกไม่รู้ตัวว่าแกวูบหลับไปตอนไหนอ่ะคุณดีเอ้ยจริงแกไม่รู้ตัวเลยว่าแกวูบหลับไปตอนไหน
ครับแกมารู้ตัวตื่นอีกทีก็คือตื่นมาเนี่ยคนมันทยอยหายกันไปหมดแล้วอ่ะครับคือว่าไอ้มหศพในงานวัดเขาก็เริ่มทยอยเก็บกันหมดแล้วลุงแกก็ตื่นมาแกก็มองหาใครไม่เจอแกก็โมโหหัวฟาดหัวเบี่ยงโมโหเพื่อนแกว่าอะไรวะจะไปก็ไม่เรียกไม่ปลุกกันเลยอะไรเงี้ยแกก็เดินทั้งงานเดินเพื่อจะหาว่ามีคนในหมู่บ้านยังมีใครหลงเหลืออยู่ไหมก็ไม่เจอครับผมแกก็เลยตัดสินใจเดินกลับบ้านเองก็ได้ว่าตอนนั้นประมาณสักทีสามทีสี่ได้มั้งระหว่างที่ก่อนแกจะเดินออกคือที่ว่าแกเดินพอดีวันนั้นเป็นคืนเดือนหงายครับคืนเดือนคือสมัยเมื่อ50 ปีก่อนนะคุณวีเวลาคืนเดือนหงายนี่มันสว่างมากนะครับผมครับมันสว่างมองเห็นอะไรได้แกก็ตัดสินใจจะเดินกลับเองพอแกเดินก่อนจะออกที่ออกพ้นประตูวัดนะครับผมก็ได้ยินเสียงมีคนเรียกแกว่าจะกลับบ้านเหรอขอกลับด้วยคนได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นเสียงผู้หญิงครับผมพอแกหันไปมองตามเสียงที่เรียกไงแกก็ถึงก็อึ้งอีกครั้งเพราะแกเห็นเป็นผู้หญิงคนที่ว่านั่งข้างแกครับผมครับก็เลยถามว่าพอเดินมาพี่ผู้หญิงเดินนี้เดินมาใกล้ก็เลยถามพี่ผู้หญิงนี่ก็ถามลุงผมอีกรอบว่าจะกลับบ้านใช่ไหมแต่ขอกลับด้วยอะไรเงี้ยไปทางเดียวกันก็ลุงก็เลยว่าก็ยังดีมีเพื่อนเดินก็ไม่เป็นไรก็เดินไปคือตอนนั้นลุงผมก็แบบรู้สึกแบบจนเขินในอายเนาะก็เดินกับผู้หญิงสวยอะแล้วเป็นการเดินกันสองต่อสองแล้วก็เดินคุยกันไปก็เลยได้รู้ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้แกชื่อว่าพี่เกศรครับครับก็เลยถามไปว่าพี่เกศรบ้านอยู่ตรงไหนก็คือว่าลุงผมแกก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยเอาอีกแล้วพี่เกศรก็บอกแต่ก็บอกว่าก็อยู่แต่พี่วุฒิแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมขอสังเกตการก่อนพี่โอเครอดอ่ะอ่ะไปกันต่อครับโอเคโอเคโอเคไปกันต่อเมื่อกี้มันหมุนเหมือนมันจะตัดอีกแล้วเลยผมงงเมื่อกี้พี่เล่าถึงว่า รู้แล้วว่าเขาคือพี่เกศรแต่ไม่รู้ว่าบ้านพี่เกศรอยู่ไหนพี่ผู้หญิงคนนี้ครับพี่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าชื่อบ้านชื่อพี่เกศรบ้านแกก็อยู่แถวละแวกที่บ้านของลุงผมอยู่ครับลุงผมแกก็งงแกก็เดินไปคิดไปถ้าเป็นอยู่ผู้หญิงอยู่แถวละแวกบ้านแล้วหน้าตาสวยขนาดนี้แกก็ต้องเห็นต้องรู้จักใช่ไหมครับแกก็ได้จะเดินงงไปเรื่อยๆแต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆอ่ะแต่ตอนนั้นแกรู้สึกคือแกไม่รู้แกคิดไปเองหรือเปล่าครับครับระหว่างที่เดินผ่านหมู่บ้านไปอ่ะก่อนที่จะถึงหมู่บ้านของลุงอ่ะมันต้องเดินจะออกจากงานวัดเดินผ่านมาสองหมู่บ้านนะครับผมครับแกรู้สึกแกจะได้ยินเสียงหมาหอนตามหลังแกตลอดทางเลยแต่ตอนนั้นแกก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยระหว่างที่ลุงผมแกเป็นคนไม่กลัวผีไงแกก็ไม่ได้คิดอะไรจนเดินมาจะถึงทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมพี่แกสอนเขาก็บอกว่าเนี่ยถึงบ้านแกแล้วบ้านแกอยู่ตรงเนี้ยคือพอลุงผมมองไปก็เห็นเป็นบ้านไม้หลังคือยกพื้นจากยกสูงจากใต้ถุนประมาณเมตรกว่าเป็นบ้านชั้นเดียวแหละครับผมบ้านหลังเล็กๆไม่ใหญ่มากลุงผมแกก็แปลกใจบ้านหลังนี้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแกไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้เลยคือตอนนั้นแกไม่คุ้นเลยทีนี้พี่เกศรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าบ้านก็เลยถามพี่เกศรเขาถามลุงผมว่าจะเข้าไปนั่งเล่นในบ้านก่อนไหมอะไรเงี้ยครับผมด้วยตอนนั้นลุงแกก็รู้สึกว่าพี่แกสอนแกก็เหมือนเขาก็เลยถามลุงผมก็เลยถามว่าแล้วพี่แกสอนอยู่กับใครอะไรเงี้ยครับพี่แกสอนก็บอกว่าแกอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่แกก็เสียไปนานแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าลุงแกก็เป็นผู้ชายเนาะแล้วพี่แกสอนอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านแกก็ไม่กล้าเข้าไปมันจะมองไม่ดีไงสมัยนั้นไงครับผมแกเลยบอกไม่เป็นไรพี่แกสอนเข้าบ้านเถิดเดี๋ยวแกจะกลับบ้านแล้วพี่เกศรแกก็ถามว่าให้แกไปส่งไหมบอกไม่เป็นไรบ้านผมนี่อยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวผมเดินไปเองอะไรเงี้ยแกก็เลยตัดสินใจเดินกลับบ้านพอกลับบ้านไปแกกลับไปนอนทีนี้มันพอกลับไปนอนพอตื่นมาครับคุณวีครับปรากฏว่าเรื่องราวที่แกได้ประสบพบเจอกับพี่เกศรนะครับคุณวีแกลืมไปหมดเลยเฮ้ย
จริงมันลืมแกบอกแกลืมไปจากสมองแกเลยพอแกไปเจอหน้าเพื่อนแกเพื่อนแกก็ทักเอ้าเฮ้ยมึงยังไงเนี่ยกลับมาตอนไหนเนี่ยพวกกูหาไม่เจอครับลุงผมก็ด่าเพื่อนแกใหญ่เลยว่าเนี่ยมึงจะกลับบ้านจะกลับอะไรขอโทษนะมึงจะกลับบ้านทำไมมึงไม่ปลุกกูปล่อยให้กูนอนอยู่ในวัดทีนี้เพื่อนแกก็ทำหน้างงครับเออผมก็งงเนี่ยเออแกบอกว่าก็พอนั่งดูลิเกก็พากันนั่งดูเพื่อนแกก็มัวแต่ดูลิเกสนใจลิเกพอถึงเวลาจะกลับบ้านแกมองไม่เห็นลุงผมถามว่าลุงผมหายครับก็พาเดินกันเดินหาทั่ววัดก็ไม่เจอก็เลยคิดว่าลุงผมแอบหนีกลับบ้านก่อนก็เลยตัดสินใจไปรวมกลุ่มกับคนที่บ้านแล้วก็เดินพากันเดินกลับบ้านโดยที่คิดว่าลุงผมกลับบ้านหนีกลับบ้านไปก่อนแล้วครับแต่ตัวลุงพอตื่นมาปรากฏว่าตัวเองอยู่ที่วัดแต่คนในหมู่บ้านกลับกันไปหมดแล้วอะไรนี้คือตอนนั้นต่างคนก็ต่างงงแต่ก็คิดอะไรไม่ออกพอลุงผมก็คิดไม่ออกว่ามันเกิดอะไรอย่างนี้ได้ไงจนเรื่องราวทั้งหมดผ่านมาได้ประมาณสัก 2-3 ปีครับผมแต่ตอนนั้นลุงผมก็บอกว่าแกนอนฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งประจำครับผมแต่แกนึกไม่ออกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับจนพอผ่านมาได้ประมาณสัก2ปีหรือ3ปีนี่แหละครับผมวัดนี้ก็จัดงานขึ้นอีกครั้งครับผมแล้วทีนี้คือครั้งนี้ลุงผมแกก็โตเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วใช่ไหมครับครับแกก็ไปเที่ยวงานเหมือนเดิมแหละไปกลุ่มเพื่อนแกนะครับพอไปเที่ยวงานไปถึงงานก็พากันแยกกันเยอะย้ายก็เดินไปดูงานสักพักแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอยู่ตรงหน้าแกคือผู้หญิงคนนี้หันหลังให้แกครับคือแกเห็นข้างหลังแล้วแกรู้สึกว่าแกคุ้นเคยผู้หญิงคนนี้มากเลยครับพี่วีแต่คุณวีแกคุ้นเคยมากเลยเหมือนแกเคยเจอผู้หญิงคนนี้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่แกนึกไม่ออกแต่พอผู้หญิงคนนี้หันหน้ามาหาแกแค่นั้นเลยยิ้มให้แค่นั้นแหละครับผมความทรงจำเมื่อ 2-3 ปีก่อนมันไหลเข้าหัวแกมาหมดเลยครับผมแกจำได้ทันทีเลยว่าพี่ผู้หญิงคนนี้คือพี่เกศรครับทีนี้ด้วยความตอนนี้คือลุงแกก็โตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วคือพร้อมที่ว่าจะมีครอบครัวแล้วไงคือตอนที่เจอกันครั้งแรกตอนนั้นแกก็มีจิตปฏิพัทธ์กับพี่เกศรอยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่ไงครับผมครับแต่ครั้งนี้คือโตแล้วพร้อมแล้วลุงผมก็เดินหน้าเลยจีบเลยแล้วก็เหมือนพี่เกศรจะมีใจให้ด้วยก็คือว่าทั้งคู่ก็ชวนกันเดินเที่ยวงานวัดโดยที่ว่าไม่สนใจอะไรเลยครับผมคือเหมือนว่าทั้งงานมีแค่2คนอะไรเงี้ยจนพอถึงเวลาเลิกก็คือคนในหมู่บ้านก็หนีกลับหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ลุงผมกับพี่เกศรนี่ก็ทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินกลับบ้านกัน2คนก็วันนั้นก็เป็นคืนเดือนหงายเหมือนเดิมเนี่ยครับผมแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเต่าก็คือระหว่างที่เดินน่ะลุงผมเขานึกใจกล้าขึ้นมาเขาบอกว่าเขาขอเดินจับมือพี่เกศรได้ไหมจูงมือกันเดินได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เกศรก็ทำท่าแบบเหมือนเขินๆนิดๆก็บอกไม่เป็นไรจับได้ก็คือมันสมัย50-60ปีก่อนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายนี่แต่ถูกเนื้อต้องตัวกันได้มันเป็นเรื่องที่สุดๆแล้วนะครับก็เลยลุงผมก็เดินจับมือพี่เกศรไปตลอดทางคือว่าตอนนั้นลุงแกบอกโอ้แกมีความสุขมากเลยตอนเดินไปคือว่าแกไม่อยากให้ถึงบ้านเลยอยากให้ตรงเนี้ยมีแค่เราสองคนอะไรเงี้ยจนพอไปถึงบ้านพี่เกศรครับผมคราวนี้พี่เกศรก็เลยว่าจะเข้าไปในบ้านไหมอะไรเงี้ยพี่เกศรก็ชวนคราวนี้ลุงผมแกไม่ปฏิเสธนะครับก็เข้าบ้านไปอะไรเงี้ยพอไปเห็นในบ้านแล้วบ้านพี่เกศรก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะแต่พอเข้าไปข้างในมันก็ดูมันเป็นเหมือนฝาบ้านนี่ทำเหมือนทำมาจากไม้ตะเคียนนั่นแหละลุงแกก็แปลกใจพี่เกศรทำไมอ่ะเอาไม้ตะเคียนมาทำฝาบ้านอะไรเงี้ยแต่แกก็ไม่ได้ถามอะไรพอมาอยู่กันสองคนลุงผมแกก็สารภาพพี่เกศรว่า
แกหลงรักพี่เกสรมาตั้งนานแล้วมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วแกก็เลยบอกว่าแกอยากได้พี่เกสรมาเป็นเมียพี่เกสรจะว่าไงถ้าพี่เกสรตกลงเดี๋ยวแกจะบอกให้พ่อกับแม่มาสู่ขออะไรเนี่ยนี่พี่เกสรแกพูดว่าพี่เกสรแกต้องเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวพ่อกับแม่ก็ไม่มีแล้วครับถ้าลุงผมรักพี่เกสรจริงอ่ะขอแค่ไม่ทิ้งพี่เกสรไปพี่เกสรก็ยินดีจะพร้อมมอบกายและหัวใจให้อะไรเนี่ยนี่คือทั้งคู่ก็ได้เสียกันเป็นสามีภรรยากันครับก็คืออยู่กันในนั้นในบ้านอยู่กินกันจนที่ว่าลุงผมแกมีความสุขอะจนแกลืมวันลืมคืนเลยว่าแกอยู่ในบ้านพี่เกสรผ่านไปกี่วันแล้วก็ไม่รู้อะครับผมครับจนวันหนึ่งระหว่างที่สองคนกำลังจู่จีนุ้งนิ้งกันอยู่อะปรากฏว่ามีเสียงคนมาเรียกอยู่หน้าบ้านพี่เกสรครับเรียกว่าโยมช้างโยมเกสรลงมาคุยกับอาตมาหน่อยได้ไหมอ้าวพอเสียงคู่นี้มันเป็นต้องเสียงผ่าใช่ไหมครับพอทั้งคู่ได้ยินก็พี่เกสรแกก็ทำท่าตกใจส่วนลุงผมก็ทำท่าแปลกใจนิดหนึ่งก็ปิ้งออกมาดูปรากฏว่าก็เป็นหลวงปู่อะครับผมครับคุณวีจำหลวงปู่ที่ว่าสักแรกได้ไหมครับที่มาช่วยเพื่อนผมจำได้จำได้จำได้องค์เดียวกันเหรอฮะคือท่านนี้แหละรูปเดียวกันครับแต่ตอนสมัยลุงคือตอนนั้นท่านอายุยังไม่มากไงคือท่านบวชตั้งแต่เด็กครับทีนี้มาก็ถึงก็ทั้งลุงผมทั้งพี่เกศรก็มาก้มกราบครับผมแล้วก็ถามว่าลุงผมก็ถามว่าตรงอาท่านมาได้ไรยังไงเงี้ยปู่ท่านก็พูดขึ้นมาว่าก็อาตมานี่แหละมาเพื่อจะมาคุยกับโยมเกศรมารับโยมชาญนี่แหละกลับบ้านไปอะไรเงี้ยคือตอนนั้นลุงผมแกก็งงอะไรทีนี้หลวงปู่ท่านก็หันมามองพี่เกศรแล้วก็พูดกับพี่เกศรว่าอาตมาเข้าใจว่าโยมทั้งสองคนรักกันแต่โยมเกศรก็ต้องรู้นะว่าทั้งโยมเกศรกับโยมชาญน่ะอยู่กันคนละภพและชาติแล้วมันไม่สามารถที่จะครองคู่กันได้โยมชาญเขาก็ยังมีพ่อมีแม่ที่เขาต้องดูแลโยมเกศรก็ปล่อยโยมชาญไปเถอะอย่าได้สร้างเวรต่อกรรมกันอีกเลยอะไรเงี้ยคือพอลุงผมได้ยินหลวงปู่ท่านพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็ยังงงอยู่สักพักแต่คือแกหันไปมองพี่เกศรคือตอนนั้นพี่เกศรน่ะไม่พูดไม่อะไรครับผมแกได้แต่คือพี่เกศรได้แต่นั่งร้องไห้แบบสึกซึ้งอ่ะครับร้องไห้แบบโอ้โหร้องไห้แบบฟูมฟายสึกซึ้งในตัวโยนคือลุงผมก็ได้แต่ไม่รู้ทำไงก็เอากอดพี่เกศรเอาพี่เกศรมากอดแล้วก็ปลอบใจอะครับผมทีนี้พี่เกศรก็พูดกับลุงว่าพี่เกศรน่ะจริงๆแล้วคือพี่เกศรกับลุงผมนะครับผมเป็นคู่รักกันในอดีตชาติมาตั้งแต่ชาติปานก่อนแล้วคุณดีครับแต่ด้วยคือรักกันแต่เหมือนคล้ายๆว่ารักกันแต่ก็ไม่ได้ของคู่กันนะครับผมแต่เหมือนทั้งคู่มีสัญญารักต่อกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่พี่เกศรเขาเคยได้ก่อไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนน่ะทำให้ไม่เขาไม่ได้มาเกิดใหม่เป็นคนไงเขาก็มาคือมาอุบัติมาเกิดใหม่เป็นนางไม้สัมภเวสีเป็นนางไม้อยู่ในต้นตะเคียนน่ะครับส่วนลุงผมก็ได้มาเกิดเป็นคนตอนแรกพี่เกศรก็ไม่รู้หรอกว่าลุงผมคือคู่รักในอดีตชาติจนวันที่ว่าวันนั้นที่ว่าลุงผมก็จะไปเที่ยวงานวัดแล้วลุงผมตะโกนร้องเรียกว่าจะแม่ตะเคียนไปเที่ยวงานวัดด้วยกันอ่ะเหมือนคล้ายๆพี่เคยสอนแกได้ยินเสียงเนี้ยแกจำได้ว่าเสียงเนี้ยคือเสียงของคนรักเก่าของแกไงครับผมครับจนแกได้ตามไปงานวัดไปดูไปเจอพอเจอก็ถึงได้รู้ว่าเป็นใช่จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เคยสอนก็เลยบอกแกรักลุงแต่แกไม่ได้ต้องการที่จะมาเอาชีวิตลุงไปหรอก
ขอให้ลุงกลับบ้านไปเถอะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปดูแลพ่อแม่ไปดูแลน้องอะไรเงี้ยโอ้ยแกแค่ได้เจอลุงแค่นี้แกก็ดีใจมากแล้วคือตอนนั้นทั้งลุงพบลุงได้รู้ความจริงเรื่องราวทั้งหมดคือแกก็ร้องไห้แกเสียใจครับแกก็กอดกับพี่แกสอดร้องไห้แกก็พูดขึ้นมาว่าชาตินี้เราไม่ได้ครองคู่กันถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมารักกันมาครองคู่กันแล้วก็บอกเออชาตินี้ก็คือแบบเหมือนแกเสียใจก็คือแกก็ต้องตัดใจอ่ะครับจากมาก็คือพอทีนี้ก็เดินแกก็หลวงปู่ก็เดินนำหน้าแล้วแกก็เดินตามหลวงปู่ไปคือตลอดทางแกก็หันมามองพี่เกศรเลยพี่เกศรนั่งร้องไห้ร้องไห้อยู่กับที่จนคือแกกลัวว่าแกจะตัดใจพี่เกศรไม่ได้แกก็เลยตัดสินใจหันหลังแล้วก็เดินตามหลวงปู่ไปพอตามหลวงปู่ไปสักพักก็เหมือนเห็นแสงสว่างครับผมครับแล้วแกก็วูบไปพอวูบไปแกมารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็คือแกมาตื่นอยู่ในบ้านแล้วครับแล้วคนมุงเต็มหมดทั้งปู่กับย่าผมก็คือพ่อกับแม่ลุงก็มาดีใจพอเห็นลุงผมเซนขึ้นมาก็ดีใจก็กอดเรียกขวัญก็ชาวบ้านก็มามุงดูกันเต็มว่าเออลุงผมก็แปลกใจว่าชาวบ้านมาทำไมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นย่าผมก็เลยพูดให้ฟังว่าก็คือลุงอ่ะไปเที่ยวงานวัดไปเที่ยวงานวัดแล้วก็หายไปเลยก็เพื่อนฝูงก็กลับมากันหมดแล้วลุงก็ไม่กลับมาครับก็ตามหาก็ไม่เจอจนหายไปได้สักเกือบอาทิตย์อะครับผมโห oh. หายังไงก็หาไม่เจอลุงผมเลยก็เลยเออตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ให้มาช่วยหลวงปู่ท่านก็ช่วยก็คือท่านช่วยโดยที่ว่าท่านอยู่ที่บ้านของปู่กับย่าผมนะครับผมครับแต่ท่านใช้วิธีถอดจิตเอาจิตของท่านอะไปนำดวงจิตของลุงผมกลับมาและที่ว่าชาวบ้านเขาไปเจอลุงผมก็คือหลังจากที่หลวงปู่ท่านถอดจิตท่านอะไรกลับมาเสร็จท่านก็บอกว่าให้ไปหาลุงผมรู้ไหมครับไปหาเจอที่ไหนอยู่ไหนฮะเจอลุงผมนอนอยู่ที่ศาลของเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ที่ศาลหลวงอะครับผมเฮ้ยไปนอนอยู่ที่ศาลที่เขาทำให้นั่นนะตั้งแต่ขุดนั่นนะใช่ครับนอนอยู่ตรงนั้นนะครับผมเฮ้ยครับเนี่ยพอหลังจากลุงผมได้ฟังเรื่องราวอะไรเสร็จที่ปู่กับย่าก็บอกว่าเนี่ยให้ไปกราบขอบคุณหลวงปู่ที่ท่านได้ช่วยอะไรเงี้ยลุงก็ไปกราบขอบคุณนี่หลวงปู่ท่านก็ถามขึ้นมาว่ายังรักยังคิดถึงโยมเกศรอยู่ใช่ไหมยังเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ไหมคือตอนนั้นลุงผมแกก็ร้องไห้ออกมาแกก็พูดทั้งน้ำตาว่าแกก็ใช่แกยังเป็นห่วงอยู่มันเป็นกรรมของดวงเกศรเขาที่เขาต้องเป็นอย่างเนี้ยทีนี้หลวงปู่ท่านก็พูดว่าถ้าลุงผมอยากจะช่วยพี่เกศรจริงๆอ่ะให้ลุงผมบวชไหมบวชแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศกุศลให้พี่เกศรเผื่ออนิสงส์ทั้งหมดอ่ะจะทำให้พี่เกศรหลุดจากพ้นจากบ่วงกรรมที่พี่เกศรเคยก่อไว้อะไรเงี้ยครับผมแล้วตอนนั้นลุงผมแกก็โตได้ไวพอบวชแล้วแกก็เลยตัดสินใจก็ปรึกษากับปู่กับย่าปู่กับย่าแกก็เห็นดีด้วยนะว่าเออลูกชายจะบวชแกก็ไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยครับถูกครับลุงผมก็เลยตัดสินใจไปบวชครับครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับคุณบีโอ้โหมันเป็นโรแมนติกดราม่าเลยนะเนี่ยตะหลวงสองมันไม่ใช่เรื่องผีแล้วอะคือโหยโคตรน่าสงสารเลยผมฟังเรื่องนี้ไปผมสะอื้นเลยเมื่อกี้ในใจผมแบบสะอื้นแทนเลยจังหวะที่เขาต้องเดินหันหลังจากกันมาแล้วแบบดวงวิญญาณของพี่เกศรเองก็ไม่ได้มีจิตที่จะเหนี่ยวรั้งเขาไว้อะคือแค่ขอแค่ชาตินี้ได้พบได้ใช้เวลาด้วยกันแค่เท่าที่ทำได้ก็พอแล้วคือตอนลุงผมก็ได้ผมฟังในแกจนตอนเนี้ยแกร้องไห้ตลอดผมจะถามหน่อยว่า คุณลุงเนี่ยบวชนานแค่ไหนฮะ
บวชได้ประมาณสัก8 พรรษา9 พรรษาเนี่ยแหละครับโอ้ยเยอะมากเลยนะเออถ้าในมุมของคนไม่ได้คิดจะบวชตลอดชีวิตเนี่ย8 พรรษา9 พรรษาเยอะอยู่นะอืมครับเป็นเรื่องที่ฟังจริงๆแกความจริงลุงผมอะแกตั้งใจจะบวชตลอดเลยแหละครับแต่มันเหมือนมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้แกต้องตัดสินใจสึกออกมาครับแต่เรื่องของลุงอะยังมีอีกหลายเรื่องและตอนเรื่องตอนบวชเนี่ยมีพาร์ทต่อด้วยนั่นหมายความว่าจะมีพาร์ทต่อของคุณลุงชื่ออะไรนะฮะลุงชาญครับลุงชาญลุงชาญ นะฮะอันนี้ในสะหลวง EP 2ถือว่าเป็นการปูเรื่องของลุงชาญน่าจะมี EP 1ของลุงชาญ นะฮะในภายภาคหน้าเดี๋ยวรอฟังดูอีกทีแล้วกันนะฮะแต่เรื่องนี้ถือว่าตั้งแต่ผมนั่งจัดรายการมาในรายการ The Ghost Story เรื่องนี้เป็นเรื่องผีที่ทำเอาผมดราม่าเลยอ่ะผมเศร้าตามเลยนะเมื่อกี้ช็อตที่เขามันด้วยความที่เขาปูเรื่องของคุณลุงชาญมาว่าเขาไปมีความสุขกับความรักที่เขาได้เจอกับพี่เกศรแล้วความรักมันถึงวันเวลาที่มันสุกงอมคนสองคนอยู่ในเวลาที่มันได้เปิดใจคุยกันอ่ะแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าพี่เกศรรอให้คุณลุงโตขึ้นก่อนเพื่อที่จะได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทำให้คิดออกนึกได้อะไรเงี้ยเออหุยมันเป็นทั้งความสุขทั้งความเศร้าในเรื่องนี้เลยนะขอบคุณมากพี่วุฒิเรื่องนี้โคตรประทับใจเลยอะวันนี้มีแต่เรื่องเล่าดีๆมากๆเลยวันนี้ผมแบบดีใจที่ผมอดทนกับสตรีมมิ่งผมจังเลยผมไม่ยอมแพ้ผมก็กลัวว่าจะเล่าได้ไม่ดีเพราะวันนี้3สายแรกโอ้โหเล่าแบบท็อปฟอร์มกันทั้งนั้นเล่าดีทุกคนเลยจริงๆวันนี้เล่าดีทุกคนเลยขอบคุณครับเรื่องพี่วุฒิเองเรื่องนี้ก็ดีมากๆผมแบบตั้งแต่เมื่อกี้ก็เรื่องพี่ติ๊กกี้ก็ประทับใจเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่ผมเคยได้ฟังเรื่องพี่วุฒิเรื่องนี้ก็โหโคตรดราม่าเลยเป็นดราม่าโรแมนติกดราม่าที่แบบผีกับคนน่ะมันเป็นโมเมนต์ของพี่มากแม่นาคมันเป็นโมเมนต์แบบรักต่างภพที่มันแบบต้องทำใจเพื่อแยกจากกันแล้วก็ไม่ใช่มีใครเหนี่ยวรั้งอ่ะเขาก็เต็มใจจะให้ไปอ่ะทางนั้นนี่รู้ว่าเขาก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมคิดภาพตามว่าผมเป็นลุงชาแล้วผมหันหลังกลับไปมองเห็นผู้หญิงคนนั้นร้องไห้อยู่ตลอดเวลาที่จะเดินออกมาโอ้โหโคตรบีบหัวใจเลยจริงๆเออบีบหัวใจมากเรื่องนี้นะฮะขอบคุณพี่วุฒิมากครับที่วันนี้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะฮะยินดีครับตอนต่อของสะหลวง3 EP 3เนี่ยคิดว่าจะเล่าสะหลวง3ก่อนหรือจะลุงชาญ EP 1ก่อนพี่เอาเรื่องตอนบวชก่อนดีกว่าเออต้องกันกันดินะฮะได้เดี๋ยวจัดเวลาได้นะฮะถ้าเกิดว่าวีคหน้าพี่วุฒิว่างนะเรียนเชิญเอาหน่อยโคตรชอบเลยว่ะเฮ้ยคุณครับคุณครับฟิลโคตรดีเลยเมื่อกี้โหเหมือนดูหนังเลยอ่ะครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับผมพี่วุฒิขอบคุณมากเลยครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story